ไปด้วยกันเราด้วยเราไป
สหัสสวนพร้อมกับลุงนภาและพร้อมพรมทำการลำถวายกับเจ้าที่เจ้าทางหลวงพ่อทั้งแปดทิศทางหลวงพ่อสัจจทิศทางเจ้าฟ้าได้พูดไว้สำเร็จล่วงไปด้วยดีนะประสบความสำเร็จแล้วก็ถวายหลวงพ่อท่าน3รอบแล้วก็ให้สภาพนั้นมีความสุขรวยๆนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเจริญรุ่งเรืองนั้นหน้าที่และการงานที่ทำอยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณเวทีพิพนมพนมครับผมเมื่อก่อนก็เป็นพนมพึ่งอำนาจใช่ไหมตอนนี้เป็นพนมเพชรบรรเลงแล้วเป็นชื่อนะครับเห็นไฟแบบนี้อยากเล่นลิเกเลยวันน่ะใช่เลยฮะเพชรบันเทิงเธอเพชรบันเทิงเปลี่ยนชื่อให้เขาทุกวงลืมไงไม่ว่าประกาศเพชรบันเทิงเพชรบันเทิงพนมเพชรบันเทิงนะครับวันนี้เรามาเล่นวิธีลิเกกันบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมีลิเกก็ได้นะสภาพอาจจะร้องลิเกโชว์ก็ได้นะใครจะไปรู้วันหน้าอาจจะไปรำลิเกอยู่ข้างหน้าดีเหมือนกันวันหน้าอาจจะเปลี่ยนชุดโอเคมาโอ้มือดีสภาพไม่เสียเวลาคอยกันแล้วนานแล้วนะคอยกันนานอย่าลืมครับมีแมสติดมือติดปากมามั่งเพราะตอนนี้โควิดมันจะมาเนาะมาหน่อยหนึ่งช่อง